ดีครับนี่คือ Insights News Podcast เจี๊ยบอมรรัตน์บี้บิ๊กตู่แจ้งความคืบหน้าทุจริตในกองทัพซัดเสพติดอำนาจอย่างรุนแรงฉะเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วอย่าหนีปัญหาตอบปัญหาประชาชนเพื่อความโปร่งใสเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่ 11 มกราคมที่รัฐสภานางอมรรัตน์โชติประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีทุจริตในกองทัพที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อครั้งที่ผ่านมาว่าการอภิปรายการทุจริตในกองทัพทั้งเรื่องบ้านหลวงและเรื่องอื่นๆที่ในกองทัพทำเป็นวัฒนธรรมการทุจริตคดโกงด้วยการทำรัฐประหารโดยอ้างว่าปราบโกงนั้นทำไม่ได้จริงขณะที่เรือรบหลวงสุโขทัยที่จมอยู่ในทะเลก็ไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบในส่วนเรื่องป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อที่จะมีการเปลี่ยนโดยใช้งบประมาณ33ล้านบาทนั้นก็มีการยุติการดำเนินการไปแล้วเนื่องจากมีการท้วงติงจากส.ส.ในสภาดังนั้นการตรวจสอบจึงสำคัญตนจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการทุจริตในกองทัพและเรื่องอื่นๆนางอมรรัตน์กล่าวต่อว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไปเปิดตัวเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติถือว่าเป็นพรรคทหารที่2เมื่อตนได้รับฟังการปราศัยแล้วพบว่าไม่ได้มีอะไรใหม่การอ้างความจำเป็นที่จะอยู่ต่ออีก2ปีหลังจากที่หมดความชอบธรรมไปแล้วนั้นตนเห็นว่าโดยมารยาทในการเป็นนายกด้วยการถูกเสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐและยังอยู่ในตำแหน่งแต่ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เสพติดอำนาจอย่างรุนแรงตนต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนสายทำเนียบที่ตั้งฉายาว่านายก8เปื้อนอย่างไรก็ตามเมื่อสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วถือว่าเป็นนักการเมืองแบบเต็มตัวจึงขอเรียกร้องจิตสำนึกของนักการเมืองที่ดีอยากขอให้พลเอกประยุทธ์ได้พิสูจน์ตัวเองอย่าหนีปัญหาเผชิญหน้ากับความจริงตอบคำถามของส.ส.และประชาชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นเยี่ยงอย่างผู้นำที่ดีพลเอกประยุทธ์อาจจะหลอกคนบางคนได้ตลอดเวลาหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลาแต่ไม่สามารถจะหลอกทุกคนทุกเวลาได้นางอมรรัตน์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านที่ชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ